เบบี้กิฟต์รีวิวของเราวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งคาซีทปรินซ์แอนด์ปรินเซสรุ่นดูเซลออร์แกนิกเข้ากับเบาะที่นั่งค่ะสำหรับคาซีทรุ่นนี้นะคะเขาเป็นการติดตั้งแบบ3 way seat คือแบ่งใช้ได้3รูปแบบตามช่วงวัยค่ะเราไปดูวิธีการติดตั้งเลยค่ะติดตั้งแบบหันหน้าเข้าให้คุณปรับเอนอยู่ในระดับที่4ให้เหมาะสมกับการนอนดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมาให้สุดก่อนนะคะแล้วสอดสายเข้าไปที่ช่องใต้คาซีทค่ะแล้วล็อกสายเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยจากนั้นดึงสายเข็มขัดนิรภัยเส้นบนให้แน่นนำสายมาล็อกที่ช่องเก็บสายตรงบริเวณปุ่มสีแดงให้กดลงไปค่ะแล้วนำสายสอดเข้าไปได้เลยยกสายขึ้นมาเก็บที่บริเวณนี้ด้วยนะคะสังเกตค่ะเมื่อลูกบอลสีแดงอยู่ตรงกลางบริเวณสีฟ้าถือว่าติดตั้งได้บาลานซ์ดีนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะติดตั้งแบบหันหน้าออกแนะนำปรับเอนอยู่ในระดับที่2ซึ่งจะเป็นองศาแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนค่ะให้ดึงสายเข็มขัดออกมาให้สุดสอดเข้าไปที่ช่องใต้ฐานคาซีทแล้วล็อกสายให้เรียบร้อยดึงสายเข็มขัดเส้นบนให้แน่นค่ะนำสายที่เหลือเก็บเข้าบริเวณช่องสีแดงโดยกดปุ่มแล้วก็สอดเข้าไปได้เลยนะคะข้อแนะนำค่ะสายเข็มขัดนิรภัยควรอยู่ให้พอดีช่องแล้วก็สายไม่ควรบิดด้วยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะติดตั้งแบบบูสเตอร์ให้เราปรับเอนอยู่ในระดับที่1ค่ะดึงสายเข็มขัดออกมาให้สุดคาดสายเข็มขัดผ่านคาซีทแล้วล็อกให้เรียบร้อยค่ะนำสายเข็มขัดบริเวณเอวใส่ลงไปในช่องสีแดงนี้นะคะใส่ทั้งสองข้างเลยสังเกตนะคะว่าเมื่อใส่สายเข็มขัดแล้วจะต้องพาดอยู่บริเวณบ่าพอดีค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือวิธีการติดตั้งคาซีท Prince and Princess รุ่นดูเซลออร์แกนิกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ติดตามเราได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Baby Gift Retail หรือว่าใน YouTube ค่ะ Baby Gift Channel ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย